ในเรื่องของ major triad หรือว่า major chord เนี่ยพูดถึงเรื่อง triad หรือ chord ก็ต้องประกอบด้วยโน้ตอย่างน้อย3ตัวไม่เหมือน interval คือ interval คือคู่เสียงคือ2ตัวแต่ triad คือหรือ chord เนี่ยก็คือ3ตัวโดยในหน้านี้จะพูดถึงเรื่อง major triad หรือ major chord ก็คือโน้ตตัวที่1 3 5แน่นอนใน major triad มันประกอบด้วยต้องประกอบด้วย root ตัวอย่างเช่น C major ก็ต้องประกอบด้วย C ก่อนแล้วก็ตัวที่3ถ้าเรารู้ในคลิปเทคนิคที่อาจารย์ได้อธิบายไปจะได้กล่าวถึง5 finger patterns ของmajor 5 finger patterns ซึ่ง triad ของ major scale ก็คือมาจากโน้ตตัวที่1ตัวที่3และก็ตัวที่5ของ major scale ฉันเองในตอนนี้คืออาจารย์เล่นคอร์ด C major ดูมีซูอันนี้คือหน้าตาของmajor triad ใน root position สังเกตได้ว่าในโน้ตเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเวลาเริ่มคือสมมุติ root อยู่ที่เส้นตัวถัดมาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เส้นแล้วก็ตัวที่5ก็อยู่ที่เส้นจะไม่มีการข้ามเป็นเส้นหรือไปช่องอันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วส่วนแล้วก็หรือว่ากรณีก็จะเป็นในกรณีเป็น space หรือว่าช่องนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในรายละเอียดในสไลด์ถัดไปส่วนมือซ้ายนิ้วของมือซ้ายเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับมือขวาอยู่แล้วเมื่อกี้มือขวาที่อาจารย์เล่น C major จะเป็นนิ้ว1 3 5 cos C major มือซ้ายก็ต้องเป็น5 3 1กรณีที่เป็น C major ก็คือโน้ต1 3 5ของ C major 5 finger patternโน้ต1ตัวที่1 3 5นี่คือคอร์ด C major สมมุติว่าเป็น E major ก็เรารู้ 5 finger patterns ก็คือโน้ต1 3 5เช่นเดียวกันก็คือจากที่ได้อธิบายในคลิปเทคนิคเนี่ยก็คือโน้ตตัวที่3กับตัวที่4เท่านั้นที่จะห่างกันครึ่งเสียงที่เหลือก็จะห่างกัน1เสียงเราก็จะสามารถหา major 5 finger patterns ได้ก็คือห่างกัน1แล้วก็ครึ่งแล้วก็เสียงแล้วก็4 5ห่างกัน1เสียงยกเว้นตัวที่4 3กับ4เนี่ยห่างกันครึ่งเสียงแล้วเราก็เล่นโน้ตตัวที่1 3 5ของmajor 5 finger patterns ก็จะออกมาเป็นคอร์ดเมเจอร์